สวัสดีครับครั้งนี้แล้วก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมโพสต์นะครับผมโดยครั้งนี้จะเป็นขั้นตอนของการดูรายงานนะครับเป็นดูยอดขายรายวันนะครับผมว่าวันนี้ได้กําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมขายเท่าไหร่ได้ส่วนใช้ส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่รายงานนะครับผมจากนั้นก็เมนูยอดขายนะครับผมจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะเลือกไว้ให้เราดูตั้งแต่วันที่1ของเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่ปัจจุบันของวันนี้ของเดือนนี้นะครับผมจากนั้นเราทำการคลิกมั้งครับมันจะมีคำว่ารายวันนะครับผมก็เลือกรายวันไว้นะครับผมจากนั้นส่วนวันที่เราต้องการดูก็สมมติว่าวันนี้เราต้องการดูวันที่11กด11หนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้มันจะเป็นระหว่างนะครับผมอย่างเช่น11ถึง15 11ถึง22อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดต้องการดูแค่วันเดียวก็11หนึ่งครั้งแล้วก็กด11อีกหนึ่งครั้งมันจะขึ้นปุ่มเลือกขึ้นมาให้นะครับผมก็ทำการเลือกมันก็จะโชว์กำไรของวันนี้นะครับผมวันที่11นะครับว่าต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะครับผมในกรณีที่อยากจะดูวันต่อวันนะครับผมถ้าใครสนใจโปรแกรมโพสต์นะครับผมหรือว่าใช้งานแล้วมีปัญหานะครับผมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Line ID @postpost นะครับผมหรือจะเป็น Facebook postpost by coach mobile นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับ